เรื่องผลไม้ที่เป็นยาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการผลไม้ที่เป็นยาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผลไม้ที่เป็นยาคือลูกพิหลังคะดีปลีพริกสมอไทยมะขามป้อมผลโกดหรือผลไม้ที่เป็นยาชนิดอื่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉันรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพเมื่อมีเหตุจำเป็นภิกษุจึงฉันได้เมื่อไม่มีเหตุจำเป็นภิกษุฉันต้องอาบัติทุกกฎ